มึงก็เอาตัวรอดโดยใช้เงินแค่1สลึงไม่ได้ยอมไม่ต้องเอาให้มันไม่ไกด์มึงต้องทำชาเลนจ์ดิมึงจะรบกวนขอเงินสัก10บาทไหมพอดีผมไม่ได้เอากระเป๋าตังค์อะไรมาเลยนี่ไงเราเจอพอดีเลยอันไหนที่19บาทงั้นเก็บเป็นลิสต์ไม่ใช่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของซันครับร่วมกดไลค์เป็นความกดดันสัญญากรรมเป็นความกดดันใจเย็นวิดีโอเย้เย้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับซันมีคนบางคนที่อยากจะเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมเขาเป็นเพื่อนรักของซันมานานแล้วแหละแต่ตอนนี้เราไม่รักกันละเขากำลังไปดูสระว่ายน้ำอยู่เขายังไม่เห็นอะไรยังเจอปะทำนี่อะไรอะไรอ่ะคือวันนี้ครับคุณผู้ชมครับย้อนโทรมาหาซันบอกว่าซันเดี๋ยววันนี้เข้ามาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาเข้างานกี่โมงนะเที่ยงก็เลยเข้ามาหาซันก่อนตอนเช้าแล้วก็มาคุยกันเล่นกันเฮ้ยไหนๆมึงมามึงว่างไงมึงเราทำชาเลนจ์กันไหมเอาไงเร็วปีกูหยอวาเอาไงเร็วเดี๋ยวคือก่อนจะทำอะไรกูขอทำอะไรหน่อยทำอะไรวะเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมครับเสื้อกูเองอดีตใช่เหรอนักมายากลนะฮะใครที่สนใจเสื้อสวยๆแบบนี้เข้าไปซื้อได้เดี๋ยวขึ้นเพจไว้มึงยังไม่เคยขออนุญาตกูเลยฟังรู้เรื่องป้ายไปยังไม่วะอ๋อรู้แล้วที่ต้องรักษาพยาบาลใช่ไหมแป๊บนึงรักษาพยาบาลจะมารักษาพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลตรงมันเป็นโรคมันเป็นเรื้อรังอ่ะแต่กูก็จำไม่ได้ว่าเป็นโรคไกด์มันเล่าให้ฟังเมื่อคืนไม่แต่กูเพิ่งรู้เมื่อคืนแต่เขามาไอ้เนี่ยไอ้ไกด์จะมาขอยืมเงินสันเป็นแบบ 50,000 บาทเอาไปเนาะใช่เขาเหมือนเขาจะเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมรู้อ่ะไม่ได้บอกไกด์คือมันมายืมเงินมึงละใช่ใช่เหมือนไกด์มาขอยืมเงินเพราะว่าไกด์บอกเขาจะเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนตอนแรกโรงพยาบาลรัฐบาลอะไรเงี้ยอ๋อกูรู้ละคุณผู้ชมครับโอเควันนี้ซันไม่ต้องทำชาเลนจ์กับหยอนแล้วซันจะท้าทายไกด์ดีกว่าเอาปะให้ไกด์ใช้ชีวิต1วันวันเนี้ยเอาตัวรอดนะด้วยเงิน1สลึงเราตบทรัพย์ยึดทรัพย์มันเลยเอากระเป๋าตังค์มาเอาอะไรมาคลิปนี้คลิปของใครเลยดีไหมโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ครับได้แล้วครับชาเลนจ์ซันจะให้ไกด์คุยไม่ตอบตกลงซันจะให้ไกด์เอาชีวิตรอดด้วยเงิน1สลึงครับโดยซันจะเอากุญแจรถเอากระเป๋าตังค์มาให้ไกด์พกแค่บัตรประชาชนอย่างเดียวแล้วก็ต้องเอาตัวรอดเอาเอง1สลึงห้ามกินของในสตูห้ามกินของที่บ้านไกด์ห้ามกินของในร้านของซันห้ามทําอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนอื่นไม่น้อยหรอมึงอย่างนั้นดิยายหวยแตกดิไม่มันไม่โอเคแหละเชิญครูโอเคยังวันนี้นะไกด์กูจะให้มึงทำชาเลนจ์มึงต้องเอาตัวรอดโดยใช้เงินแค่1สลึงเท่านั้นตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตอนเย็น1วันตอนนี้มึงห้ามใช้เงินเลยนอกจาก1สลึงเดี๋ยวกูจะหาเงินตอนนี้ให้มึง1สลึงเองเหรอใช่เดี๋ยวกูจะไปกูจะรออยู่นี่เดี๋ยวกูจะไปเอาเดี๋ยวกูมาได้ปะไปไหนกูไปเอากีตาร์บ้านเพื่อนก่อนไม่ได้ต้องทำชาเลนจ์ได้ไปได้แต่มึงต้องทำชาเลนจ์นี้ห้ามใช้เงินห้ามใช้รถกุญแจอะไรห้ามใช้ไม่เดี๋ยวกูเอารถแป๊บนึงไงไม่ได้เอ้าทำชาเลนจ์ใช่เนี่ยตอนเนี้ยไม่จับเวลาเลยจับเวลาหยอจับเวลาเฮ้ยเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูไปก่อนแป๊บนึงใช่ไหมหยอกูมาหน่อยไม่ได้หยอไม่ต้องเอาให้มันไม่ไกด์มึงต้องทำชาเลนจ์ดิไม่ใช่เดี๋ยวกูจะไปต่างจังหวัดเดี๋ยวมันไม่มีคนอยู่บ้านแล้วกูจะไปเอาได้ไงกีตาร์มันก็หนึ่งสลึงอะมันเป็นชาเลนจ์นี่ไงมึงมันเป็นข้อจำกัดของมึงวะใช้เงินแค่1สลึงห้ามใช้ทรัพย์สินส่วนตัวของมึงห้ามใช้อะไรเลยนะไม่ได้เท่าไหร่ละกูขอวันเนี้ย1วันเลย1วันเก็บปะเดี๋ยวเดินไปแล้วเฮ้ยแกไม่เอาร่มไหมอ่ะไม่ได้ทรัพย์สินคนอื่นห้ามใช้ไกลล่ะนู่นไงคือตอนนี้ครับผู้ชมซันกำลังตามไอ้ไกด์ไปเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันโกงไงมันมีอยู่1สลึงดูสิมันจะใช้เงินยังไงไกด์ไกด์กูเอานี่มาให้มึงอ่ะเราจะให้มันเราจะเฝ้าสังเกตการดูสิมึงจะทำหน้ายังไงดูว่ามึงจะทำเป็นยังไงโอเคคุณผู้ชมครับวิธีเอาตัวรอดของผมว่าผมต้องขอเงินคนแถวเนี้ย
ต้องลองขอไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าใครจะมีใครใจดีให้หรือเปล่าไม่มีอะไรติดตัวโทรศัพท์ติดต่อใครก็ไม่ได้บ้านลองไปเลยดีกว่าพี่ครับพอดีผมจะรบกวนขอเงินสัก10 บาทไหมพอดีผมไม่ได้เอากระเป๋าตังค์อะไรมาเลยสะดวกค่ะคุณป้าครับพอดีผมจะขอสักเงินสัก10 บาทได้ไหมครับพอดีจะไปหน้าปากซอยว่ามีเศษมากเลยลูกโอ้ครับคุณพี่ครับพอดีผมจะไปหน้าปากซอยอะครับจะขอเงินสัก10 บาทผมไม่ได้เอากระเป๋าตังค์อะไรมาเลยครับพอดีพี่ไม่สะดวกไม่สะดวกครับไม่เป็นไรครับคุณครับน้าครับพี่ครับพอดีผมไม่ได้เอากระเป๋าตังค์ออกมาจะไปหน้าปากซอยแต่ขอเงินสัก10 บาทได้ไหมครับโอ้ยขอบคุณมากครับครับได้แล้วครับคุณผู้ชม10 บาทแรกของเราเงียบเลยคุณผู้ชมไม่มีวี่แววว่า2 แถวจะมาเลยผมว่าเดินไปหาวินมั้ยหรือไม่ก็โบกรถแถวนี้ขึ้นไปอ่ะเฮ้ยวินมั้ยวินก็ไม่จอดนะคุณผู้ชมไปหน้าปากซอยเท่าไหร่ครับอ๋อ10 บาทครับ10 บาทใช่ไหมครับไปหน้าปากซอยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาถึงหน้าปากซอยแล้วนั่งวินมาแล้วก็บ้านเพื่อนผมอยู่ตรงเนี้ยครับใกล้ๆสี่แยกคำสาลีตรงนี้เองเดี๋ยวเราเดินไปตอนนี้เราต้องรีบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนผมน่าจะใกล้จะออกแล้วล่ะเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนละไม่ติดโอ้ยรถมาแล้วอ่ะโอ้ยเราไปทางม้าลายดีกว่าน่าจะอันตรายอ่ะตรงเนี้ยโอเครถน้อยละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวซันอธิบายตามตรงก่อนว่าตอนนี้ยอกลับบ้านไปแล้วครับซันกลับเข้าสตูไปกลับเข้าไปแล้วก็ไปทานข้าวนะครับแล้วออกมาซันเห็นไกด์อยู่แป๊บนึงไกด์กำลังน่าจะเมื่อกี้เท่าที่ซันเห็นไกด์น่าจะกำลังของเงินคนหรืออะไรสักอย่างแต่ซันไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้หายไปแล้วครับซันกำลังตามหาไกด์อยู่ซันมาหยุดที่จุดแถวหน้าปากซอยของซันคือไกด์น่าจะไปได้ไม่ไกลถ้าเกิดเดินมาเงี้ยไกด์ก็น่าจะเดินมาทางนี้แต่หยุดซันหยุดตรงเนี้ยอยู่นานละไม่รู้เหมือนกันว่าไกด์ไปไหนแล้วครับไม่รู้ว่าขอเงินได้หรือเปล่าแต่ซันเดานะซันคาดเดาว่าไกด์น่าจะสมองไกด์น่าจะประมวลผลหาวิธีที่ได้เงินแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อะคุณผู้ชมแล้วสมองมันก็ประมวลผลมาวิธีการขอมันไม่แกน่าจะขอไม่ได้นะสันว่าเพราะมันไม่ใช่วิธีที่ค่อนข้างสร้างสรรค์เลยสักหน่อยมันเป็นวิธีง่ายๆไงเข้าใจปะคือเราอยู่ตรงนี้ประมาณ15 นาทีแล้วครับถ้าเกิดไกด์เดินออกมาน่าจะถึงแล้วแหละบ้านเพื่อนไกด์อ่ะสันรู้จักก็คือไอ้ฟ้าที่เอากีตาร์ไกด์ไปอ่ะอยู่ตรงนี้นี่เองสี่แยกลำสาลีแต่ถ้าสมมติออกมาปุ๊บสันเดาว่าไกด์น่าจะต้องข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นแล้วเดินตัดไปที่เขตบางกะปิแล้วก็เดินไปที่บ้านไอ้ฟ้าน่าจะง่ายกว่าถ้าเดินไปทางภาษาเรนนี้ก็ยากเหมือนกันนะตอนนี้ผมไม่อยากเสียเหงื่อหรือว่าจะใช้พลังงานเยอะอะไรมากมายเดี๋ยวหิวน้ำแล้วเราก็ต้องใช้เงินอีกอากาศร้อนด้วยเงินติดตัวก็ไม่มีแล้วด้วยตอนนี้
แต่ว่าเราจอดรถแล้วเดินตามไหมเผื่อน่าจะทำให้เราเจอไกด์ได้ง่ายขึ้นน่าจะเวิร์กนะขับรถอย่างเงี้ยถ้าเห็นไกด์แบบรุดๆอยู่นั้นเราตามไม่ได้เพราะเราต้องขับตามถนนตามกฎจราจรไงฉะนั้นเราหาที่จอดรถแล้วก็เดินตามไกด์ดีกว่าน่าจะโอเคกว่าโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้กีต้าร์มาจากไอ้ฟ้าแล้วผมรู้สึกอยากกินน้ำว่ะอยากกินชาไข่มุกหรือว่าอะไรที่มันให้พลังงานนิดนึงอ่ะเอางี้แล้วกันเรามีกีต้าร์อยู่ตัวนึงตอนนี้ผมจะไปเล่นกีต้าร์เปิดหมวกบนสะพานลอยใกล้ๆตรงเนี้ยไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าถ้าได้เยอะก็อาจจะซื้อกินแต่ว่าถ้าได้น้อยหรือว่าประมาณ10บาทหรือไม่ถึงก็อาจจะหาทางกลับบ้านไปนอนสตูเหมือนเดิมโอ้ยลำบากว่ะซันเนี่ยช่างคิดเกมจริงนะไม่รู้ว่าสะพานนี้จะคนจะเยอะหรือเปล่าถ้าคนน้อยก็โหตรงไหนดีวะเอาตรงนี้แล้วกันตรงกลางสะพานลอยเลยง่ายๆดิแต่เราต้องหาอะไรมาใส่เงินว่ะน่าจะต้องไปคุยขยะตรงนู้นดูว่ามีแก้วหรือว่ามีภาชนะอะไรที่มันพอใส่ได้บ้างอ่ะไปแล้วคนเมื่อกี้เขาถุยน้ำลายลงไปทำอะไรมาเฮ้ยนี่ไงเราเจอพอดีเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมน่าจะได้ไม่มากก็น้อยแหละป่ะเฮ้ยแต่เราไม่มีสายสะพายว่ะคุณผู้ชมเล่นแม่งทั้งนี้แหละมาเราตรงนี้แล้วกันมันจะปิวไหมวะคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันจอดรถไว้ตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินลัดสะพานลอยมาเนี่ยไม่ใช่สะพานลอยมันเป็นสะพานข้างสะพานอีกทีนึงที่ไม่เห็นในไกด์เลยครับซันว่ารอตรงนี้ไม่ไหวแล้วมันน่าจะออกมาแล้วจริงๆมันน่าจะขอเงินคนบางคนได้แล้วก็เอาเงิน10บาทนั้นน่ะขึ้นวินมาหรือแม้ขึ้น2แถวมาถ้าเป็นคุณผู้ชมทำไง1สลึงในกรุงเทพมหานครเมืองที่มีค่าของชีพสูงเป็นระดับต้นยากครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วมันมีคุณค่ามีความลำบากมีความพยายามจะอยากให้ไกด์เนี่ยเรียนรู้คุณค่าจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรู้ป่าวว่าวัตถุประสงค์ที่ทันคิดชาเลนจ์นี้มามันไม่ได้เป็นชาเลนจ์ที่แบบง่อยๆที่แบบคิดมาได้แต่ทันเตรียมการมาตั้งนานแล้ววัตถุประสงค์คือ1ไกด์ไม่เคยได้ลำบากครับคุณผู้ชม2เลยคือไกด์อยู่ในชนชั้นค่อนข้างชนชั้นกลางคุณผู้ชมเข้าใจป่ะมีเงินใช้ตลอดมีรถใช้ถ้าวันนึงไกด์ต้องเหมือนแบบอยู่ในชนชั้นที่แบบอยู่ข้างล่างมีเงินแค่จะซื้อของ20บาท10บาทเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงแล้วพอเขารู้สึกแบบนี้นะเขาจะรู้สึกมีคุณค่ากับเงิน 50,000 ที่เขาจะยืมสันทันทีครับคุณผู้ชมถ้าพี่เห็นผู้ชายสูงประมาณนี้พี่ค้ำๆดำๆหน่อยอ่ะเห็นไหมใส่เสื้อยีนส์ไม่เห็นเลยค่ะไม่มีครับคุณผู้ชมพี่ก็ไม่เห็นขนาดพี่เขามาจากทางนั้นนั่นน่ะเห็นไกด์ละอยู่บนสะพานลอยกำลังเล่นกีตาร์อยู่อ๋อเข้าใจละคือไกด์ไปเอากีตาร์มาแล้วก็เอากีตาร์มาเล่นบนสะพานลอยเพื่อหาเงินแน่ๆครับคุณผู้ชมครับเราจะไม่เข้าไปยุ่งกับไกด์ตอนนี้ครับเราจะดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดูดิว่าเขาจะทำยังไงเนี่ยครับคุณผู้ชมไม่มีเงินของใครเลยนะอันนี้คือเงินที่เขาได้จริงๆซันอยู่ตรงนี้ไม่มีเงินซันไม่มีอะไรเลยครับคุณผู้ชมครับเราไม่ได้เซ็ตขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับของจริงละมันก็เก่งกันนะแม่งกล้าได้ไงวะส่องไปในยามราตรีเปิดไฟกับคืนนี้
็นอย่างนี้เลยไม่ให้เข้าใจดูไปกลายเป็นหรือเปล่าอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรใจฉันวันฉันแพ้เวลาที่เธอมองแพ้เวลาที่เธอสวมกอดฉันแพ้ให้เธอหมดหัวใจไปอยากจะเป็นอย่างนี้เลยไม่เคยเข้าใจมีใครเคยเป็นหรือเปล่าตาคุณบอกโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ30กว่าบาทน่าจะพอแล้วแหละไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าหิวน้ำมากเลยตอนนี้มันเก็บของไปแล้วครับคุณผู้ชมครับทำไมมันท้องง่ายจังวะไปไหนอ่ะเฮ้ยกูลืมไปเฮ้ยกูแจกทำไมเนี่ย เราไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยแต่เราไม่อยากให้ไกด์เห็นครับถ้าไกด์เห็นแล้วเดี๋ยวมันจะรู้สึกแบบโอ้มึงนี่นายซันมึงนี่แอบดูกูใช่ไหมมึงย่อเย้ยกูแต่เปล่าไม่ได้อะไรแต่ว่าเข้ามันดิบไปละเราตามมันดิกลับไปยำวันนี้เท่าไหร่ครับยำเท่าไหร่ครับคนละ60บาทไม่เป็นไรขอบคุณครับค่ะมันน่ากินไปหมดเลยว่ะคุณผู้ชมผมรู้สึกหิวอ่ะตอนนี้ผมคำนวณตังค์ดูแล้วจากที่เล่นกีตาร์เปิดหมวกเมื่อกี้เราซื้อชาไข่มุกได้ครับร้านอยู่ตรงไหนนะผมก็ลืมไปแล้วนี่ไงเอาชานมไข่มุกแก้วนึงครับเท่าไหร่อันไหนที่19บาทนะครับอ๋องั้นเปลี่ยนเป็นไม่ใส่ไข่มุกเราใส่ไข่มุกไม่ได้ครับคุณผู้ชมไม่งั้นมันจะเกิน20บาทน่ารักคุณผู้ชมไม่ใส่ไข่มุกคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เน็ตไอ้ไกด์แว๊บๆนะฮะไอ้ไกด์ลงมาจากสะพานลอยแล้วเข้าไปที่พันทิพย์ไม่ใช่สิขอโทษเข้าไปที่พันทิพย์ปุ๊บแล้วก็ลงมาจากตรงนี้ซันว่านะไกด์น่าจะเดินไปแถวนู้นไปซื้อน่าจะไปซื้อน้ำอ่ะหรือว่าร้านชาพยอมถ้าเกิดเป็นซันน่าจะซื้อชาพยอมเพราะว่าถูกครับ25บาทแต่ว่าซันไม่รู้เหมือนกันว่ามีร้านอื่นที่ถูกกว่าหรือเปล่าลองไปดูก่อนจริงๆถ้าไกด์มีเงินน้อยไกด์น่าจะซื้อน้ำเปล่าครับผู้ชมหรือว่าใครซื้อร้านนี้วะนี่ครับพี่เห็นผู้ชายตัวค้ำๆใส่เสื้อยีนมาซื้อร้านพี่ยังมีปะมีค่ะใช่เหรอเขาไปไหนแล้วพี่ไปแล้วค่ะอ๋อขอบคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ครับพี่บอกว่าเห็นไอ้ไกด์มาซื้อที่ซันว่านั่นแหละน่าจะเป็นไกด์เพราะว่านี่19บาทไงไกด์มีเงินอยู่ไม่กี่บาทขอบคุณมากพี่นะครับนี่มันไปไหนแล้ววะ
ไกด์มันหายไปไหนไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเรากลับไปร้องที่สตูดีกว่าเพราะยังไงไกด์ต้องถือกีตาร์ไอ้นั่นน่ะไปที่สตูของเราแล้วเราจะถามไกด์ว่าวันนี้ไกด์ใช้ชีวิตเป็นยังไงโอเคปะโอเคแยกกลับมาแล้วมาแล้วไปไหนมาวะกูคาดกับมึงมึงได้ไปเล่นที่บ้านอะไรวะมึงได้ไงวะมึงไปเหรอกูแอบจำไปแล้ววันนี้มึงยังไงอ่ะกูไปเอากีตาร์ที่บ้านเพื่อนที่กูบอกมึงแล้วกูก็คิดหาตังค์หาทีกูก็เลยไปเล่นกีตาร์ไปมึงออกไปได้ไงฮะมึงออกจากซอยกูไปได้ไงก็กูเดินของเงินคนถังเนี่ยแล้วก็มาสิบบาทแล้วก็กูเล่นนั่งบินออกไปนอกซอย แล้วก็มากูก็เดินไปอีกหน่อยนึงไปบ้านเพื่อนกูแล้วก็ไปจบที่ตรงเนี้ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะพันทิพย์พันทิพย์ไหมพันทิพย์เนี่ยพันทิพย์เอาปิดแล้ววันนี้มึงได้เงินเท่าไหร่วันเนี้ยทั้งหมดอ่ะน่าจะไม่ถึง30บาทมั้งแล้วมึงรู้สึกไงเนี่ยจะหมดวันแล้วเนี่ยกับการที่มึงต้องใช้เอาตัวรอดด้วยเงิน1สลึงมึงรู้สึกไงกูรู้สึกว่าแม่งยากกว่าจะได้เงินแต่ละมึงกินอะไรมั้ยวันเนี้ยกูกินชาไข่มุกไปแก้วเดียวเองฮะมึงมีเงิน30บาทเลยนะมึงกินชาไข่มุกกูอยากกินไงกูหิวน้ำร้องเพลงคอแห้งด้วยแล้วก็ถ้าไม่ซื้อน้ำเปล่าอ่ะแสดงว่ามึงประหยัดไม่จริงนี่หว่าถ้าเป็นวามีเงินอยู่1สลึงวาจะซื้ออะไรไม่ใช่มีเงิน1สลึงไปขอเขาได้มา10บาทร้องเพลงได้เท่าไหร่นะเกือบ30บาทวาจะซื้ออะไรซื้อน้ำวันนี้มีเงินอยู่30บาทเองนะก็นี่ก็น้ำไงไม่มันชาไข่มุกมันแบบของซูรุซูร่าใช่ป่าวใช่ป่ะถ้าสมมติเป็นน้ำเปล่าเนี่ย7บาทเอง10บาทเองเข้า7มึงซื้อชาไข่มุกทำไมวะแล้วถ้าเกิดมึงซื้อชาไข่มุกปุ๊บมึงไม่มีเงินกลับมานี่ทำไงเดี๋ยวมึงเดินมาอีกก็กูคำนวณไว้แล้วมันไม่ถึง20บาทอ่ะมึงมีเงินเท่าไหร่ตอนเนี้ยหมดแล้วกูนั่งวินเข้าแล้วถ้ามึงต้องไปตลาดมีนทำไมบ้านมึงอ่ะสมมติกูไม่อยู่บ้านเงี้ยกูกับวาไปถ่ายคลิปข้างนอกเงี้ยมึงจะทำไงกูคงออกไปเดินขอเข้ามาโอ้โหมึงนี่วิธีง่ายมากเลยนะก็มันเราไม่รู้ว่าเนี่ยที่กูเนี่ยรู้ว่าจุดประสงค์คลิปเนี่ยคือถ้าเกิดมึงเป็นคนที่แบบมีรายได้น้อยมันก็จะอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น1วันเลยแล้วกันนะฮะต่อให้ไกด์เขาก็วันนี้ถือว่าไกด์ทำสำเร็จครับคุณผู้ชมไกด์ก็ได้1คะแนนไปตีตื้นมาเป็น1คะแนนต่อ1ก็คือ1เท่ากันแล้ววันนี้ก็ขอบคุณไกด์มากแล้วก็บทเรียนที่ไกด์ได้รับคือเงินทองหายากนะครับคุณค่าของเงินอันนี้สำคัญมากนะฮะคนที่อยู่เป็นชนชั้นล่างน่าสงสารที่สุดครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสจะต่อยอดยังไงเลยวันนี้ฉันเปิดโอกาสให้ไกด์เนี่ยทำอะไรก็ได้นะเพื่อจะต่อยอดเงินฉันไม่เกี่ยงว่าไกด์จะขายกีตาร์เอาเงินที่ขายกีตาร์ไปซื้อของมาลงทุนไม่เกี่ยงแต่ว่าคุณผู้ชมดูดิดูพวกเราดิอย่างซันกับไกด์เนี่ยปะเราไม่มีหัวทางด้านนี้เลยใช่ปะซันก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าไกด์จะไปยังไงแต่ว่าก็ยังดีครับไกด์เอากีตาร์มาเปิดหมวกเล่นดนตรีแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบไม่แน่นอนถูกปะคือถ้าเกิดมึงต้องทำชาเลนจ์นี้1เดือนมึงจะเปิดหมดทุกวันเลยเหรอมันตายดิคอมึงไม่ไหวถูกไหมเห็นปะคุณผู้ชมมากอ่ะปรบมือไอ้ทีนึงครับทำสำเร็จนะครับก็ถือว่าทุลักทุเลแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าครับคุณผู้ชมแต่หวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับบทเรียนแล้วก็ประโยชน์คุณนาประโยชน์คุณนาประโยชน์คณนาประโยชน์เราเจอกัน